เพราะเราไม่ได้แข่งขันแค่ในจังหวัดเท่านั้นเราไปแข่งขันณต่างจังหวัดนะคะทั้งระดับภูมิภาคนะคะเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาทได้แก่เด็กหญิงพัชยาทองคาเด็กหญิงพิมพ์ประพัฒน์ใจใหญ่เด็กหญิงบรการเขียวแก้วนักเรียนชั้นม.3.2 นะคะคุณภูมิภาคการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์นะคะได้แก่เด็กหญิงบุญนมิดาตั้งบุญสมนักเรียนชั้นม.3.3 คุณครูที่ปรึกษาคุณครูสุมินตาสุวรรณพันธ์และคุณครูทิติมาร่วงมั่นยางค่ะต่อไปเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ได้แก่นางสาวเบญญาดวงมันยางค่ะนางสาวมัชยาประสมทรัพย์นางสาวธัญรัตน์ตั้งใจนางสาววิชาพรจงทองนักเรียนชั้นม.4.3 อ้าวม.5แล้วเหรอตายแล้วครูมองหน้าหนูครูเหมือนครูเพิ่งสอนไปนะลูกม.5.3 นะคะคุณครูที่ปรึกษานางสาวสุกัญญาจันทรัตน์และคุณครูเพื่อนจิตสิงห์เพ็ญค่ะเที่ยงศึกษาตอนต้นค่ะรางวัลชนะเลิศค่ะพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรในการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประทอนพัฒนานิยมเด็กหญิงนัทนิชาอ้นสิงมาเด็กหญิงยาดารัตน์ด้วงอยู่ค่ะครูที่ปรึกษาค่ะนางเพื่อนจิตสิงห์เพ็ญและนางสาวสุกัญญาจันทรัตน์ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดปรัญญาหุ่นทิพย์ฉัตรเด็กหญิงธัญญาเกิดมุสสนค่ะคุณครูที่ปรึกษาคุณครูเพื่อนจิตสิงห์เพ็ญและคุณครูขวัญฤดีพงษ์ส้มซ่าค่ะพิมนารัตน์วงประชารัตน์เด็กหญิงพิมยาภัทรพรหมพาค่ะคุณครูที่ปรึกษาคุณครูอทิตยาแก้วกำพลและคุณครูวนิชาหมั่นเรียนค่ะในระดับชั้นมัธยมนางสาวพรณภัทรเลิศณรงค์นางสาวสโรชาครองความสัตย์ค่ะคุณครูที่ปรึกษาคุณครูวิรยุทธแก้วแสงจันทร์คุณครูเลิศพันธ์พิษณุวรรณและคุณครูวนิสาสายทองค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะรางวัลชมเชยการประกวดคลิปวิดีโอ TikTok ในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6